ป็นผู้ที่ใกล้ชิดวงการตลกมานานพี่โบพี่จิตที่ปั้นรูปยอดรักสลักใจไว้ที่วัดหาดแตงโมนะครับอำเภอสบายดีจังหวัดพิจิตรครับปั้นในเมืองมากนะครับขอเรียนเชิญพี่โบพี่จิตครับที่วันพระมหาสมชัยวิจยาเทรีเปรียบทำก้าวประโยชน์นะครับประจำยายสำนักเรียนสำนักความรักความเย็นในนั้นเป็นสำนักเรียนระดับหนึ่งปีนี้ต้องเห็นนะฟารางวัลระดับหนึ่งที่ผลงานการศึกษาเป็นศิลปินดาราก็ศิลปินตลกก็มีอะไรก็จะมาร่วมวัฒนธรรมกันนะวันนี้จะคุณสมัครสมุนพระสงฆ์มาจากในที่ไกลต่างจังหวัดปีนี้พระสงฆ์ก็เกือบ200รูปนะครับเป็นสำนักเรียนระดับหนึ่งของสมุทรปราการติดอันดับเจ็ดของประเทศครับที่สอบได้จำนวนมากลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญผู้ที่ชักนำให้คุณดอนจมูกบานเข้าวงการและเป็นคนให้คุณดอนจมูกบานเล่นตลกเป็นคนแรกเขาเป็นเจ้าของเกมเพลงปูไข่ไก่หลงหน้าไปทางสมัยผู้หญิงหน้าเงินขอกราบเรียนเชิญคุณชายทงทรงพลเป็นคนทอดผ้ามาดูเป็นท่านต่อไปขอกราบเรียนเชิญทำให้เราเห็นนะเห็นความดีของท่านของคุณต่อจะบุกบานก็จะไปเห็นความมีน้ำใจของศิลปินดาราศิลปินตลกที่ให้เกียรติมาเห็นความเมตตาของท่านเจ้าคุณและท่านผู้รับผู้ใหญ่และเห็นความเป็นไปของชีวิตครับวันนี้ทำให้เราได้เห็นกับมาเชิญแต่ได้ร่วมเป็นประธานก็เป็นบุญของท่านก่อนหมดพระมหาสมเด็จพระฤทธิ์ไทยดีพระฤทธิ์ธรรมก้าวไปสู่สวรรค์เป็นผลบุญที่ไม่ลงกล่าวเป็นผลบุญของท่านเจ้าคุณท่านเจ้าว่าจะมีผลบุญมีช้างแก้วมาแก้วของท่านท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกลางท่านดร.วัฒนพงศ์จงรักดีท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เป็นนักบริหารมือทองสมองเป็นสุดยอดของเทศบาลตำบลบางพีท่านก็ยังเป็นตำบลบางพีอย่างนี้ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านตำรวจโทสุจิตสุขสมัยหัวหน้าวงดีตนที่ปัญญาวาทีที่มาเลในวันนี้และคุณกิ๊บโคคูณครับขึ้นทอดผ้าประกาศขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับต้องยกตัวรถถังที่มันกำลังบันทึกวิทยาโนเรียนทำเช่นประโยชน์ซึ่งทำหน้าที่เป็นราชการกำกับดูแลทำให้สำนักสำนักศึกษาวัดตีในภาพรวมนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เคยมีสอบได้เพียงทำก้าวไปโยกไปโยกก้าวของมันช่างขึ้นในสังคมต้นครับก็ในวันพระมหาวันเด็กแต่สมิติยาโรเป็นช่องเจ็ดไปโยกเป็นองค์พิธาพระใจบางสกุลครับแต่ผมไม่รอคนเดียวตอนนี้รอหลายคนครับที่วันท่านพระครูบริการโชคชัยชาติสมบูรณ์ที่จะว่าการาบหลวงวันกราบพระวิหารครับเป็นองค์พิธาพระใจบางสกุลครับพิจารณาพระไตร
มีเกียรติครับผมต้องขอกราบประธานอภัยท่านผู้มีเกียรติบางท่านที่ผมไม่ได้เชิญขึ้นทอดผ้าแต่เนื่องจากว่าผมเองอยู่ไกลมากแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านมาแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับขอว่าวันนี้เรามาร่วมส่งร่างและวิญญาณของคุณดอนจมูกบานขึ้นสู่สวงสวรรค์กันแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นคนให้ความสุขกับท่านผู้ชมมาตลอดลำดับต่อไปขอจะถึงท่านประธานและจากประวัตินะครับขอกราบเรียนเชิญครอบครัวคุณดอนจมูกบานครับบุตรธิดาภรรยานะครับขึ้นทอดผ้าของ